็มาดูประวัติทั้งคู่นะคะโชคปรีชาอายุ18ปีนะคะค่าตัว 50,000 บาทค่ะบ้านเกิดนะคะอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะพิษณุโลกก็ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนครับค่ะส่วนทวนนะคะหรือว่าประคองบุญทันชื่อเล่นชื่อว่าบอนอายุ18ปีนะคะค่าตัว 55,000 บาทบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราแม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิตพระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธรพญาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทยอ่างลือในป่าสมบูรณ์ครับส่วนบ้านเกิดพิษณุโลกของโชคปรีชาก็ดูจังหวะนี้กันก่อนครับมียก3นะครับปล่อยตัวมาหมัด1 2 3โดนมั่งไม่โดนมั่งแทงเข่าซ้ายไปครับทวนชินาราชงามเลือดทิมกำเนิดพระนเรศวรสองฝั่งน่านล้วนเรือนแพหวานฉ่ำแท้กล้วยตากถ้ำและน้ำตกหลากตะการตาครับเกิดที่พิษณุโลกแต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ระยองกันหมดแล้วครับอยู่กับผู้ใหญ่ปรีชาสกุลเชื้อหรือว่าผู้ใหญ่โกกำปั้นขวาครับแหมโดนหมัดซ้ายของโชคปรีชาเหมือนกันครับหนักแรงอยู่แล้วครับโชคปรีชาแต่ว่าตอนที่โชคปรีชาพุ่งขึ้นมาแรงๆสุดๆครับเจอทวนเข้าไปหงายท้องตึงครับทั้งแตกแล้วก็โดนอาวุธนี่เรียกว่ายาชุดตำราหลวงเลยครับแพ้ยับเลยครับวันนั้นเมื่อปีที่แล้วครับวันนั้นไม่เหมือนวันนี้ครับอ้าวดูกันอีกครั้งนึงพิสูจน์กันอีกครั้งนึงครับปล่อยตัวมายกที่2ตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ทางด้านของน้ำเงินนะครับก็คือทวนได้เปรียบประมาณ 5-4 แข้งขวาครับทวนกกัมปนาทโชคปรีชาแม่เดินเข้าหาครับกำปั้นไม่ถึงแน่นอนครับโดนเข่าโดนฟันศอกแล้วก็โดนแข้งครับนี่แหละครับไม่เจ็บไม่ใช่เข่าครับหมัด1 2 3อ้าวโดนมีเอียงเหมือนกันครับกำปั้นซ้ายทิ่มตรงไปแทงเข่าขวาครับโชคปรีชากรรมการผู้5มีพันตรีขวัญรัตนรังสีครับโดนแข้งขวาทวนกำปั้นซ้ายไม่ถึงครับซ้ายอีกทีนึงโดนบ้างไม่โดนบ้างโอ้ยฟันศอกซ้ายโอ้เอียงครับทวนตีเข่าขวาโชคพิชาโต้ไหมโดนทวนมาอีกครั้งพยายามจะเน้นศอกเน้นหมัดครับโดนครึ่งแข้งครึ่งเข่าไปโชคพิชาเจ็บไม่ได้ครับโอ้โหโดนกับปั้นโดนแข้งอีกแล้วครับแข้งอีกครั้งหนึ่งเอาโดนหมัดเอาเอียงเซโอ้โหแต่มาได้ลูกเขี่ยขาหน้าครับอ้าวด้วนกันต่อครับโอ้โหมวยวันนี้อะไรกันเนี่ยงานศอกซ้ายแทงเข่าขวาทวนก็คืนมาเหมือนกันครับอ้าวแลกหมัดกันงานศอกซ้ายไปครับโชคปรีชาโยนเข่าขวามาครับทวนโดนกับปั้นของโชคปรีชาพยายามจะบวกหมัดครับอ้าวโดนแข้งของโชคปรีชาครับแทงเข่าซ้ายโชคปรีชาคีบได้ทวนตีขวาการจับแยกออกมาครับโอ้โหหมดยก2ครับค่ะโอ้โหวันนี้มวยสุดยอดจริงๆนะคะยังเหลืออีกหลายคู่เลยทีเดียวนะครับแฟนหมัดมวยถ้าเกิดอยากจะดูมวยดีๆนะครับก็รอติดตามมวยดีทีสปอร์ตครับค่ะปล่อยตัวยกที่3โชคปรีชาต้องเดินถึงตัวเร็วครับเดินเข้าไปก็โดนครับแต่ว่าทวนเนี่ยก็โดนแล้วมีอาการด้วยครับเรื่องของเรื่องปล่อยตัวมายก3ครับเสมอน้ำเงินครับราคาตื้นลงมาหน่อยแล้วครับพยายามจะกวาดล่างโดนกำปั้นครับแล้วก็ตีซ้ายโชคปรีชาแล้วก็พลิกอ้าวล้มลงไปก็หวังว่าคงจะถูกอกถูกใจแฟนหมัดมวยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นศึกไหนๆบรรดาพี่ๆโปรโมเตอร์ก็พยายามคัดสรรมาอย่างดีแล้วครับเพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขกับการชมมวยก็เรียนเชิญที่เวทีจะดีที่สุดอ้าวแข้งขวามาสังเกตอ้าวนี่แหละครับลูกเก่งของเขาครับศอกลักษณะแบบนี้ครับทวนนี่จะคว้าดีๆคว้าดีๆนี่ต้องปล่อยเลยครับแทงเข่าซ้ายครับทวนงัดศอกขวาคืนเหมือนกันแทงซ้ายครับดันแทงแล้วครับตีซ้ายแม่โชคปรีชารับเยอะไม่ได้ครับทวนตีทั้งซ้ายทั้งขวาแทงซ้ายไปกรรมการแยกออกมา
คีบแทงเข่าขวาครับแต่ว่าโชคปรีชาก็งัดศอกซ้ายมีเขี่ยล่างครับมีเขี่ยล่างให้เสียหลักครับแล้วก็หมัดครับโดนแข้งขวาของทวนโอ้โหโชคปรีชาโยนเข่าขวามาถีบซ้ายครับแข้งขวาโอ้โหครึ่งแข้งครึ่งเข่าแทงเข่าซ้ายทวนโชคปรีชากระทุ้งเข่าซ้ายคืนตีขวาไปกรรมการแยกครับแข้งขวาครับทวนโยนขวามาโชคปรีชาโดนขวาอีกแล้วโอ้ทั้งล่างทั้งบนเดินเข้าไปยังตีไม่ได้ครับยังตีไม่ได้ตีข่าวซ้ายครับโชคปรีชาโดนแข้งขวาครับแข้งขวามาตีขวาโชคปรีชาปูดนี่แหละครับพอนายนี่ต้องมีศอกงัดครับโชคปรีชาครับหมดยก3ครับเอ็นราวที่ค่ะวันนี้ยอดนะคะ 1,563,460 ต่างชาติ238คนยินดีกับเฮียชุนด้วยครับยอดเยอะมากมากันเยอะนะครับวันนี้มาต่างชาตินี่ก็ทั้งเอเชียทั้งยุโรปทั้งอเมริกาแอฟริกันครับก็รับรองฝรั่งต่างชาติได้ดูนัดนี้แล้วนี่ต้องกลับไปคุยที่บ้านแน่นอนครับผมเอาละครับปล่อยตัวมายกนี้ครับยกที่4ทางด้านของน้ำเงินครับยังได้เปรียบอยู่ครับเสมอน้ำเงินครับราคานี่ไปไหนไม่ไกลอยู่แล้วครับเพราะว่ากำปั้นของโชคปรีชานี่ไว้ใจไม่ได้ครับตีขวาตีซ้ายเอางัดศอกซ้ายไปโอ้โหโดนแล้วมีอาการครับทวนบัวโดนหมัดครับโดนหมัด1 2 3อ้าวโอ้โหชุดใหญ่แล้วครับโชคปรีชาทั้งศอกทั้งหมัดครับนำมาประเคนให้ครับแข้งขวาครับโชคปรีชาแทงเข่าขวากำปั้นซ้ายครับจับได้โดนแข้งขวาของโชคปรีชาแล้วก็กอดกรรมการแยกออกมาเอาแหมเสียหลักอีกแล้วครับโดนแข้งขวาของโชคปรีชาแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายโอ้ชุดนี้ชุดเดียวครับโชคปรีชาไม่เข้าครับแข้งขวาคืนด้วยขวาแทงเข่าซ้ายมาโดนแข้งขวาของโชคปรีชาแล้วก็ขวางไว้เลยครับทัวนี่อัดคืนด้วยหมัดแล้วก็แข้งยก4เองนะครับก้าวประสานแข้งครับอ้าวเจาะกันไปแข้งขวาทวนมาขวาเหมือนกันจิ้มหมัดในครับแหมจับพลิกไม่ได้ครับโชคปรีชาก็เหน็บมา2ทวนก็คืนไปบ้างเหมือนกันประสานแข้งครับแข้งขวามาถีบซ้ายครับแทงเข่าขวาแข้งขวามาเบิ้ลไป2แข้งครับโชคปรีชาก็คืนมาด้วยแข้งขวาเหมือนกันโยนเข่าขวาครับทวนทวนแข้งขวาครับโชคปรีชาแข้งขวาอาจับคืนขวาครับโยนเข่าซ้ายโชคปรีชากรรมการแย่ถีบครับโดนข่าวของโชคปรีชาครับเอาจัดรัดเอวครับรัดเอวไม่เข้าครับแล้วก็หมดยก4ครับพอหมดยก4ครับตลาดหลักทรัพย์นี่อยู่ประมาณ 50-60 ช่วงตัวครับที่โชคปรีชาก็กลายเป็นว่าควรต้องเดิน